สุดท้ายแล้วนะคะกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาถามอาจารย์ได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไม่รอช้านะคะไปต่อกันเลยค่ะเกิดวันที่23สิงหาคมปี35เวลา 8:40 นาทีถามปีหน้านะคะต้องบอกว่าทุกเรื่องเลยนะคะงานเงินความรักทำอาชีพเสริมมีโอกาสไหมอาชีพอะไรเหมาะสมค่ะดวงนี้ลัคนาราศีกันนะครับกันอีกแล้วเหรอใช่ครับเพราะปีวันนี้เกือบหมดเลยกันนะครับปีหน้าเนี่ยมีแนวโน้มต้องระวังอยู่2อย่างหนึ่งก็คือว่าดวงเนี่ยดีขึ้นนะคนราศีกันแต่ดวงนี้ต้องระวังเรื่องผู้ใหญ่เจ็บป่วยค่ะแล้วก็มีโอกาสจะย้ายที่อยู่ใหม่แต่ก็ย้ายดีขึ้นนะครับย้ายไปในที่ใหม่ที่ดีขึ้นแต่ว่าต้องระวังเรื่องญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยค่ะส่วนเรื่องการงานที่จะดีขึ้นนะครับก็เป็นช่วงครึ่งปีหลังปี59รวมทั้งจะพบรักในช่วงนั้นด้วยโอ้โหอาชีพอะไรที่เหมาะสมอาชีพที่เหมาะเนี่ยก็ได้ค่ะอาชีพเสริมนี่คืออาชีพค้าขายนะครับนะครับดวงนี้น่าจะทำเรื่องอาหารนะครับเพราะดวงนี้เด่นเรื่องอาหารอาหารเครื่องสำอางค่ะนะครับแล้วก็ประเภทเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องประดับตกแต่งนะของผู้หญิงนะครับน่าจะประสบความสำเร็จดีครับนะคะอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณวันค่ะเกิดวันที่17พฤศจิกายนปี12เวลาประมาณ23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มนะคะถามเหมือนกันเลยค่ะงานเงินทำงานประกอบอาชีพอะไรดีลัคนาอะไรโชคลาภมีโอกาสหมดหนี้ไหมคะดวงนี้นี่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนะครับนะครับการเงินเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่อีก3ปีเต็มจนกว่าจะถึงวันที่24มกราคมของปี62ถึงจะพ้นภาระค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือในดวงคุณใน3ปีข้างหน้าเนี่ยแค่คุณไม่สร้างหนี้เพิ่มนะก็โชคดีนะครับพยายามอย่าทำให้มีหนี้ขยายออกไปเพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดขยายหนี้เพิ่มขึ้นนะครับเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าในดวงนี้เนี่ยจะมีโชคลาภไหมมีครับปีนี้ยังพอมีโชคลาภอยู่เรื่อยๆโชคลาภเนี่ยมักมาจากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านนะครับเป็นทางด้านนี้เพราะฉะนั้นใครมีดวงแบบนี้นะถ้าทำเป็นในหน้าวิ่งขายบ้านขายที่ดินนะครับผมว่าก็เวิร์กอะครับในช่วงตรงนี้ครับแล้วอาชีพที่เหมาะสมก็ต้องนี่เลยก็นี่ตรงนี้เลยแหละครับเป็นในหน้าขายบ้านครับขายบ้านขายที่ดินอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าดวงนี้ยังมีเหมาะอีกเรื่องหนึ่งนะครับคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กๆเช่นขายของเล่นเด็กหรือว่าดูแลเด็กหรือว่าอะไรประมาณนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องเด็กดูแลเด็กขายขนมเด็กทางต่อไปค่ะคุณอ้วนค่ะเกิดวันที่17มิถุนายนปี2495เวลา3ทุ่มนะคะความรักปัจจุบันและรักใหม่ค่ะ3ทุ่มนะครับ3ทุ่มค่ะครับในดวงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราห่วงนะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวเรื่องความรักนะครับเพราะดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มเสี่ยงเรื่องการป่วยในช่วงนี้เลยะนะครับต้องระวังเรื่องสุขภาพให้ดีเป็นพิเศษนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยในดวงเนี่ยถือว่าอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับว่าไม่ราบรื่นนักแล้วมันไม่ราบรื่นมาสักพักใหญ่ละแต่ว่ามันก็คงอย่างเงี้ยต้องระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งในช่วงตลอดทั้งปีหน้าเลยการมีปากเสียงนะครับถามถึงรักใหม่ด้วยถ้าก็นี่แหละรักใหม่ที่มีอยู่เนี่ยมักจะมีเรื่องปากเสียงกันอยู่เป็นประจำเพราะถ้าไม่อดทนเนี่ยก็ไปไม่ได้ถ้าอดทนได้ก็ผ่านปีหน้าได้ก็น่าจะไปกันได้นะคะเพราะปีหน้ามีแต่ปากเสียงกันตลอดแล้วคุณก็ต้องระวังสุขภาพไม่ดีนะครับมีความเสี่ยงเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลสุขภาพเป็นก่อนเนาะท่านต่อไปค่ะคุณแสงทานค่ะเกิดวันที่3เมษาปี09เวลา10โมงตรงนะคะ4รถและขอเลขมงคลด้วยครับจริงๆเลขมงคลนี่ในรายการเราพูดไปหลายครั้งแล้วนะค่ะเอาไปว่าดวงนี้เนี่ยไม่ควรใช้รถสีเทาสีน้ำเงินเทาน้ำเงินแล้วก็สองสีนี่แหละครับค่ะนอกนั้นก็น่าจะดีใช้ได้หมดครับแต่สีที่ถูกฉลกจริงๆเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในสีในกลุ่มที่เป็นสีออกตระกูลแดงค่ะสีออกแดงใช่ครับประมาณนั้นแหละฮะคือรถมันคงไม่มีสีแดงหลายสีคงเลือกได้สีตระกูลนี้ครับค่ะแล้วก็เลขที่ดีเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งถึงสุดท้ายเลยนะคือเลข5เลข6เลข1นะครับเลข2และเลข4 5ตัวด้วยกันเรียงลำดับไปเลยนะฮะแล้วคุณเลือกเอายิ่งมีดีมากก็ยิ่งดีแล้วถ้าเอาเลขมารวมกันเหลือตัวเดียวเนี่ยได้ในกลุ่มนี้ยิ่งดีขึ้นอีกครับเดี๋ยวหนูกลับไปหาแป๊บนึงค่ะกำลังหาอยู่เหมือนกันเลยนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณณัตตินายนะคะเกิดวันที่22ธันวาคมปี23เวลา 6:45 นาทีลัคนาราศีอะไรครับเวลา10 6.45 ค่ะ45เนาะครับลัคนาราศีพฤษภครับพฤษภนะครับทีนี้ถ้าเป็นลัคนาพฤษภอ่ะช่วงนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับความรักนะฮะไม่ค่อยราบรื่นแล้วคุณจะไปลบเครียดด้วยระยะนี้ค่ะนะครับมีข้อในความไม่ราบรื่นทำอะไรก็ลำบากไปหมดถึงเดือนกันยายนปี59แล้วถึงจะมีโชคครับค่ะนะคะอ่ะเอาละค่ะมีอีเมลนะคะมาจากคุณอัมภัยค่ะเกิดวันที่15ธันวาคมปี03นะคะเวลา9โมงตรงวันพฤหัสอยากทราบ3เรื่องนะคะเรื่องแรกเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่คะดวงนี้น่ากังวลครับเพราะว่านอกจากหนี้สินจะไม่หมดแล้วมีโอกาสที่จะหมุนเงินไม่ทันด้วยลักษณะดวงจะเป็นเงินขาดมือตลอดทั้งปี59เพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มคิดในเรื่องการหาเงินเพิ่มแล้วล่ะครับนะครับในตรงนี้เป็นอันดับ1ค่ะนี่เรื่องที่2จะมีเงินเก็บบ้างมั้ยคะไม่มีครับเพราะว่ายังคุณยังเคลียร์หนี้ไม่ได้เลยครับแต่ว่าดวงคุณจะเริ่มตั้งหลักได้แล้วว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ในชีวิตคุณเรื่องเงินนะครับคือตั้งแต่วันที่นะครับ1มกราคมปี63เป็นต้นไปครับนี่เขาถามมาเป็นลำดับขั้นนะคะอ่ะพอเงินเก็บยากแล้วอาชีพที่เหมาะสมทำอะไรดีคะดวงนี้ทำอาชีพได้จริงๆอาชีพที่เหมาะกับดวงนี้นะก็เป็นอาชีพที่ต้องทำอะไรซ้ำๆซากๆเก่าๆนะก็หมายว่าเป็นอาชีพที่ทำจำเจเหมือนกับงานประจำเหมือนงานประจำใช่เพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาเรื่องนี้แต่เอาไปว่าดวงนี้มีโชคอยู่สองด้านที่ทำได้นะครับค่ะคืออาชีพที่เกี่ยวกับซื้อมาขายไปนะครับและซื้อมาขายไปเกี่ยวกับเรื่องอาหารใช่ครับค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นแม่ครัวนะครับเอาไปว่าขายของทานได้ของที่กินได้ใช่ครับไม่ต้องสต็อกเยอะใช่แล้วก็ยังสามารถทำพวกสินค้าที่เกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่ากิฟช็อปหรือเครื่องประดับเครื่องประดับผู้หญิงใช่แล้วก็เครื่องแล้วก็สมุดและเครื่องสำอางแต่ว่าแนะนำนิดนึงนะฮะสินค้าที่คุณจะขายต้องมีแบรนด์นิดนึงค่ะก็ซื้อมาขายไปลองดูนะคะติดต่อรับมาต้องขายแบบมีรสนิยมด้วยอย่าซื้อของประเภทถูกๆขายนะเพราะว่าดวงนี้เหมาะของที่ดูมีราคานิดนึงมีแบรนด์มีคุณภาพหน่อยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com อย่าลืมนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะทางจดหมายนะคะ 27/1 นะคะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรื่องของเที่ยวปีใหม่อย่างไรให้สนุกหรือว่าชาวราศีอะไรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างก็ผ่านไปแล้ว6ราศีด้วยกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะตั้งแต่กรกฎจนถึงธนูนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าช่วงปีใหม่หยุดยาวๆแบบนี้นะคะอะไรควรระวังทิศไหนไม่ควรเดินทางไปนะคะอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะแล้วแน่นอนถ้าหมดสัปดาห์หน้าไปแล้วก็จะขึ้นต้นปีใหม่ต้นปีใหม่นะคะอาจารย์บอกว่าแอบกระซิบมานะคะว่าจะเป็นเรื่องของคือตลอดทั้งปีในปีหน้าเนี่ยก็เป็นชาวราศีเหมือนกันเป็นถ้าดูเป็นลัคนาได้ก็ดีนะคะว่าแต่ละราศีหรือว่าแต่ละลัคนาเนี่ยตลอดทั้งปีหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะจะพูดเป็นซีรีส์เลยนะก็คือเริ่มได้แบบเหตุการณ์ต่างๆและการวางแผนควบคุมชีวิตตัวเองให้ประสบความสำเร็จโอ้โหอันนี้น่าฟังมากนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ดีสำหรับปีหน้าแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะวันอังคารนะคะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอย่าลืมนะคะอีก6ราศีห้ามพลาดเด็ดขาดนะปีใหม่นี้ใครมีแผนเดินทางยังไงนะคะระวังอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีค่ะ